Traffic Channel TV Online ไปพบกับข่าวดีๆกิจกรรมดีๆแต่ก่อนที่จะไปพบกับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิจราจรมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือ PDSPF และ PDF TV ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการในวันนี้ครับขอบคุณมากครับเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2565มูลนิธิจราจรจัดอบรมอาสาจราจรรุ่นที่10ขึ้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์บางเขนกรุงเทพมหานครโดยท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิและนายพนเอกกฤษณปภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันโดยกิจกรรมครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังจากนั้นท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิทำพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้อาสาจราจรได้รับเกียรติฟังคำบรรยายพิเศษจากด็อกเตอร์โคสิตสุวินิจจิตเรื่องการจัดตั้งศูนย์ไกลเกี่ยเพื่อประชาชนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนโดยนายพนมกรแสงอรุณรู้จักกันในนามของครูเสือหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการอบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้นโดยวิธีการโบกรถการใช้สัญญาณมือโดยร้อยตำรวจเอกโยธินและในครั้งนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 16:00 น.มีการเลือกประธานรุ่นที่10และก็กรรมการในรุ่นดำเนินการโดยอาจารย์เอกวาสิทธิ์พร้อมกับรับใบประกาศสวัสดีครับนะครับวันนี้ที่จราจรนะครับก็เปิดอบรมสมาชิกนะครับรุ่นที่สุดนะครับจากรุ่นของปีนี้เปิดมาแล้ว3รุ่นนะครับวันนี้เป็นรุ่นที่มีสมาชิกร่วมอบรม120คนนะครับมาจากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ท่านประธานผู้ก่อตั้งท่านนิพนธ์เจริญผลก็มาเป็นประธานเปิดงานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่นะครับโรงเรียนไอ้ลูกสุขะที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่แล้วขอบคุณพี่เลี้ยงนะครับที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงานเชียร์ลมนะครับที่รับต้องใหม่ที่มองเห็นอยู่นี่ครับที่เขาจะติดต่อครับที่มองเห็นอยู่นะครับที่ร่วมท่านจะมีทั้งลายติดต่อเข้ามาครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับในวันนี้ครับเรายังมีงบให้ครับก่อนอื่นต้องขอคุณคณะที่จัดการอบรมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ก็ดีนะครับโดยท่านอาจารย์เอกวาสิทธิ์ผู้เจริญศิลป์นะครับแล้วก็คุณเปียทีมงาน ในการจัดการอบรมดร.ปุ๊นะฮะดร.ปุ๊ที่ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหน้านั้นท่านดูแลฝ่ายสื่อสารฝ่ายพัฒนาพันธ์ของเรานะครับซึ่งการประสานงานอาจารย์เอกนั้นก็ได้ประสานครูเสือนะครับอาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การปฐมพยาบาลในการดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยนะครับต่างๆต้องขอบคุณที่มาอบรมในครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับและยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนนักจิตอาสานะครับทุกท่านด้วยที่มีจิตใจอันประเสริฐนะครับที่จะมาช่วยสังคมนะครับสำหรับผมนั้นก็เคยทำงานด้านนี้มายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยเป็นสารวัตรทางหลวงนะครับทางหลวงนครปฐมทางหลวงพระอินทร์ทางหลวงชลบุรีก็ตามนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องตอนเป็นรองผู้กับจราจรลูกพินีนะครับเป็นรองผู้กับสำนักทางหลวงหนึ่งนะครับซึ่งดูแลทั้งบนล่างนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นคณะอนุกรรมการปลอดภัยทางถนนของสำนักงานตำรวจชาตินะครับเป็นอนุเป็นคณะอนุกรรมการของความปลอดภัยถนนของการทางพิเศษด้วยนะครับนี่เป็นต้นก็ขอบคุณลุงเปียที่ได้ขยายความนะว่าผมเป็นมาอย่างไรนะครับ
ประธานก่อตั้งมูลนิธิจำนวนของเรานะครับท่านนายพลหกร้อยและก็เพื่อนสมาชิกผู้เสียสละเวลามาร่วมงานวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนสมาชิกเราก่อนนะขอบคุณมากมากนะครับทั้งผู้มีทั้งผู้หลุดผู้เสียสละเพื่อสังคมนะครับปัจจุบันการรวมตัวยากมากนะครับถือว่าพวกเรามีจิตมีใจนะครับที่จะมาร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมเห็นประโยชน์สังคมนะสังคมมากกว่าตัวเองนะครับและก่อนอื่นขอขอบคุณผู้เสือนะครับที่ช่วยเหลือมูลที่จะมาตลอดนะครับขอเห็นพวกมีครั้งครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งนะครับเรามาร่วมผลิตกำลังกันนะครับเพื่อรณรงค์นะครับและก็ต่อสู้กับภัยบนถนนนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับจราจรและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการอบรมครั้งนี้นะครับจะส่งบุคลากรอันดีเด่นของเราลงพื้นที่อย่างน้อยก็มีผู้เสียสละหนึ่งคนนะครับพวกเรานะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดประโยชน์มากนะครับเพราะการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับวินาทีเดียวเราก็พลาดหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นหลายๆกรณีนะครับก็คือหนึ่งนะครับหัวร้อนเมานะครับแล้วก็สภาพของถนนสภาพของพื้นร่วมงานนะครับเราเองเราไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ขับมาดีๆมีคนปาดหน้าเราก็วิ่งขึ้นรถบัสถูกไหมนี่ก็คืออุบัติเหตุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวางใจนะครับเราจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องใช้ความเร็วตามที่เราควบคุมได้และให้พวกเราประมาณสถานการณ์ด้วยว่าถ้าเกิดมีหมาวิ่งผ่านถนนสุนัขวิ่งผ่านถนนหรือมีเด็กวิ่งข้ามหรือมอไซค์หรือจักรยานอยู่ๆผ่านหน้าเราทำไงคิดไว้นะครับการแก้ปัญหาก็จะดีขึ้นนะครับอันดับแรกเซฟชีวิตเราก่อนเซฟชีวิตเพื่อนร่วมทางเราก่อนนะครับก็เป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราและประชาชนทุกคนขอบคุณครับท่านTraffic Channel TV Online